ป็นเรื่องราวของแก๊งนางฟ้าอยู่ของคุณเจนนี่เทียนโพสุวรรณนั่นเองกับคุณกึ้งตอนนี้ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการเปิดตัวเบาๆหรือเปล่าเพราะมีการไปทานข้าวกับคุณนานาด้วยเห็นบอกไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันด้วยใช่แบ็กซีดบอยค่ะโหสวีทกันจริงๆเลยแล้ววันนี้เนี่ยทูนไซก็มีภาพมาฝากกันด้วยไปติดตามกับสกู๊ปนี้กันเลยค่ะจะนี่ไวเคที่เพอรี่อันนี้ใครเป็นคนชวนนะครับอะไรนะคะใครเป็นคนชวนอยากเป็นคนดูเองค่ะตั้งแต่แรกคือบอก Backstreet Boy ก็เหมือนกับย้อนวัยจริงๆอะค่ะแต่คนก็เลยเห็นว่าไปกับพี่กึ้งก็ไปกันเยอะค่ะก็ชวนๆกันหมดทุกคนนะคะชวนเพื่อนๆทุกคนฉันรู้แล้วว่าเรื่องอะไรเข้าใจละเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แล้วค่ะคุณตำรวจตอบแทนเพื่อนอีกแล้วไม่มีครับชั้นตายภาพนานาเองก็ตอบอะไรไม่ได้ก็เป็นการพบเจอทานข้าวปกติคือจริงๆช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบเป็นช่วงว่างจริงๆนะคะจะมีช่วงแบบพักบ้างอะไรบ้างนะคะก็เลยมีโอกาสได้เจอเพื่อนๆบ้างก็ไม่ค่ะยังเป็นเพื่อนกันอยู่ยังไม่พร้อมเปิดตัวหรอครับยังเป็นเพื่อนกันอยู่แต่ดูเหมือนว่าเราก็จะค่อนข้างพัฒนาขึ้นสนิทกันมากคือแบบพาไปกับแก๊งเพื่อนๆเราด้วยใช่ค่ะก็อาจจะด้วยเพื่อนๆจะนี่เองอย่างวุ้นเส้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้เจอนานเพิ่งมีโอกาสได้มาเจอกันจริงๆช่วงนี้อะค่ะที่พอที่ผ่านมาแบบจะมีข่าวแบบทะเลาะกันจะนี่ก็ยังงงว่าข่าวอะไรทะเลาะกันเพราะว่าจริงๆแล้วจะนี่กับเพื่อนๆทุกคนคือแก๊งนานาพล่าอะไรพวกเนี้ยค่ะจะคุยกันอยู่ในกลุ่มตลอดเวลาไม่รู้จะตอบยังไงเลยเพราะว่ามันจะตอบว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้มันขึ้นอยู่เขาสองคนนานาเชียร์ทุกคนที่เพื่อนเลือกค่ะเพื่อนเลือกคนไหนเราก็เชียร์ทุกคนละค่ะไม่ได้แบบว่าโอ้โหสุขมากแต่ก็เห็นทำงานเยอะนะคะแต่ก็ไม่ได้อยู่ในช่วงทุกข์ใจแต่ก็ไม่ได้อยู่ในช่วงขนาดโอ้โหแฮปปี้มากขนาดนั้นก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็เลยถูกจับมาใช่ค่ะก็นิดนึงไม่ค่ะก็ปกติอะค่ะไม่ทราบเลยค่ะแต่ณวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ยังทางนี้ไหมคะต้องดูไปเรื่อยๆดูอีกนานๆนะคะแต่เห็นช่วงนี้เราดูแฮปปี้มากขึ้นไม่ขึ้นเขาอาจจะด้วยอยู่กับหลานๆบ่อยคือเมื่อไหร่ที่เจนนี่ได้อยู่กับบีน่าบรุกลินคือมันเป็นความสุขของเจนนี่จริงๆอะค่ะแล้วอะไรกับพี่กึ้งนี่คือทำให้เราสบายใจขึ้นไหมคะเจนนี่ว่านี่อยู่กับหลานๆนี่แฮปปี้พี่กลางหนูเลี้ยงบรุกลินมาตั้งแต่เด็กนะไม่เกี่ยวค่ะแต่ก็คือเขาได้มาเจอหลานๆด้วยใช่ไหมใช่ค่ะหลานโอเคไหมเฮ้ยยังเป็นเพื่อนกันอยู่พี่ตายไม่ใช่หรอกค่ะยาวเด็กไปเกี่ยวนะคะงานนี้ไม่อ่ะไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็สนิทสนมกับลูกอยู่แล้วตั้งนานแล้วทุกคนก็ทราบอยู่ดีนะคะครั้งเดียวเองค่ะที่เจออย่างเป็นทางการค่ะตอนนี้เขาก็เล่นทำคะแนนอยู่เรื่อยๆเพื่อนใช่ไหมคะเพื่อนเล่นทำคะแนนอะไรไม่ทราบเหมือนกันจริงๆความเป็นเพื่อนเนี่ยคือมันไม่ได้ดีเทลขนาดนั้นนะคือเวลาเราคุยอะไรกันมันก็เหมือนกับแบบคุยปรึกษากันได้คือเรื่องยิ่งช่วงนี้เจนนี่เป็นช่วงมีธุรกิจของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้มีโอกาสได้คุยเรื่องของเจนนี่บ้างอันนั้นไม่ทราบเลยค่ะ ชื่อนานาอย่างเงี้ยก็เป็นระยะค่ะก็เพื่อนกันเนาะเขาคุยกันอยู่แล้วเป็นประจำเขาอยู่ในช่วงที่แบบโตแล้วก็อยากจะทำธุรกิจแล้วก็อยากจะทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องความรักอาจจะเป็นเรื่องรองละมั้งตอนนี้นะแต่ว่าจะเป็นคนไหนยังไงอันนี้ต้องรอเขาเป็นคนตัดสินใจเองดีกว่าก็ด้วยอะค่ะก็คือเป็นที่ปรึกษาที่ดีอะการตลาดอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือว่าจ๋าจริงๆจะเนี่ยปรึกษานานาเยอะสุดเพราะว่านานาทำเยอะแล้วก็พอมันเป็นเรื่องของความเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกันเนี่ย
จะนี่จะถามนานาแทบจะ24ชั่วโมงแล้วเพื่อนเรื่องนี้ต้องทำยังไงคือมันเป็นเรื่องของผู้หญิงอะค่ะพี่ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ค่ะเปิดตัวกันดูสิเลยร้อนตัวนะเนี่ยก็ขอเปิ้งจริงก็จริงๆเพื่อนกันนะนานาก็ยอมรับแบบไม่ได้ชอบปิดบังอยู่แล้วจริงๆมันก็มีการคุยกันอยู่แล้วแหละนะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างเจนี่คุยกับนานาเพราะฉะนั้นนานาไม่สามารถที่จะเอาเรื่องส่วนตัวมาพูดให้กับทุกคนฟังได้แล้วนานาก็ให้เกียรติในการตัดสินใจของเพื่อนเพื่อนพร้อมที่จะพูดอะไรเมื่อไหร่นานาก็เคารพในการตัดสินใจทุกสิ่งอย่างของเพื่อนอยู่แล้วแต่นานาไม่สามารถจะตอบแทนได้ทั้งนั้นไม่สามารถจะตอบแทนได้ทั้งนั้นขอบคุณคุณนานาด้วยใช่ค่ะทำหน้าที่ตลอดเวลาเลยนะคะสำหรับเธอคนนี้ดูเหนื่อยแทนขอถามหนุ่มๆว่าถ้าแบบสาวมีท่าทีอากัปกิริยาแบบนี้มีใจไหมล่ะคิดว่าไงอ่ะดูเขินซะขนาดนี้เขินจนกล้องปิดเลยแล้วเมื่อกี้ครับผมนะฮะดูต่อไปแล้วกันนะความสัมพันธ์อาจจะดูคลุมเครือเพราะว่ายังเจ้าตัวเองก็ยังไม่ยอมรับเนาะยังไม่ยอมรับนะยังกลับก็อยู่นะฮะสุดท้ายแล้วก็ดูกันต่อไปค่ะนะครับได้เห็นเร็วๆนี้แน่นอนใช่แล้ว